สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการเชนอินทูเป็นอะไรก็ได้นะครับจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับนักคิดนักเขียนชื่อดังครับดร.เพชรบุญสิริจรุงรัตน์ครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปถามเธอว่าได้อุทิศชีวิตส่วนหนึ่งให้กับสังคมแล้วก็พระพุทธศาสนาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับดร.เพชรยุพากันครับสวัสดีครับพี่เพชรครับโอ้โหวันนี้มาเยี่ยมบ้านนะครับครับเป็นไงบ้างเดี๋ยวก่อนจะพูดถึงสถาบันปันสุขนะครับทำไมถึงเลือกมาอยู่ที่นี่อะครับที่นี่เป็นที่ที่โดยส่วนตัวแล้วจะชอบคำว่าฝั่งทนนะคะที่นี่เป็นฝั่งทนแล้วก็ตอนที่มาซื้อเนี่ยก็เทวดาจัดสรรหรือว่าธรรมะจัดสรรให้มาซื้อเนื่องจากเราไม่มีตังค์แล้วก็เราไปจับฉลากได้บ้านที่หลุดดาวซึ่งราคานี่จะสูงมากเลยอะแต่ว่าเราซื้อได้ราคาครึ่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีตังค์แต่พอมาเห็นแล้วมันเคยไหมหนุ่มเคยไหมเวลาเราเห็นอะไรแล้วมันใช่ของเราแหละมันเหมือนถูกชะตาใช่ก็ขนลุกเดินเข้ามานะครับตอนนั้นมันยังไม่ได้เป็นอย่างนี้นะมันก็ยังเป็นป่าที่รกชัดพอสมควรเนื่องจากมีแต่ตัวบ้านเราก็เอามารีโนเวทใหม่เลยแล้วเราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้แล้วก็ลงต้นไม้เองทั้งหมดโมกเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆนานาตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นปีบที่ชอบมากนะคะเมื่อก่อนตรงนี้ลงหมดเลยค่ะแต่ตอนหลังน้ำท่วมจำได้ปะน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วปี 54น้ำก็กวาดเอาหมดไปหมดเลยก็จะเหลืออันนี้ถึงไหนถึงข้างบนเลยตรงนี้เลยค่ะโอ้โหตรงนี้หมดเลยไม่เหลือเลยนั่งส่งหนังสืออะไรกิจการทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งพนักงานที่20คนที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องหายไปเลยก็เป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากอยากจะเคลียร์เขาอยู่เหมือนกันนะครับผมเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ตรงนี้เราจึงถือว่าเป็นที่ที่สัปปายะเมื่อมันเป็นที่ที่สัปปายะตอนแรกมันจะเป็นสำนักงานทำยังไงมันก็ยังรู้สึกว่าร้อนอยู่เพราะว่าเด็กๆอยู่ก็ไม่มีความสุขกันนะเหมือนกับเอ๊ะเราปกครองคนไม่ดีหรือเปล่าแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่พอเราเรื่องนี้มันมีความมันเป็นเรื่องจริงนะพอเราปรับเขาไปอยู่แถวบางกะปิค่ะแถวรามแถวที่นู่นเนี่ยแถวในเมืองครับเขาก็ดีขึ้นเราก็ต้องมีออฟฟิศในเมืองด้วยแล้วก็ที่นี่ด้วยแล้วในที่สุดแล้ววันหนึ่งก็มีได้ไปซื้อบ้านติดจากนี้อีก2หลังที่นี่ก็เลยกลายเป็นที่ที่ให้ลูกศิษย์ลูกค้าอะไรมาอยู่ต่างๆก็เลยเห็นรู้สึกว่ามันเป็นที่ที่แบบดีงามอะนะเราก็เลยอยากจะสร้างให้มันเป็นสถานที่สักที่หนึ่งที่มันเป็นแหล่งเรียนรู้เพราะว่าพื้นที่มันร้อยตารางวามันก็เยอะอยู่นะฮะก็จุคนได้ประมาณถ้าร้อยตารางวาเนี่ยเราก็ไปคำนวณมันก็ร้อยคนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะด้วยการที่ดีไซน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยคนก็เข้ามาได้ประมาณ 50-60 อย่างเต็มที่แต่โชคดีที่เรามีพื้นที่ข้างนอกเป็นที่รถผ่านนะคะแต่ว่าเป็นที่ของเราเลยเพราะว่าฝั่งนู้นก็เป็นบ้านเราข้างหน้านู้นเป็นบ้านเราพอฝั่งนู้นมันเป็นบ้านเราปุ๊บเนี่ยตรงข้ามไม่มีบ้านก็จึงเป็นที่ของเราทั้งหมดทั้งมวลนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวที่ตรงนั้นยังเป็นของพี่เพชรเป็นอยู่ค่ะเป็นอยู่เพราะว่าบอกที่ได้มาได้ยังไงเราคนชอบอปฏิบัติธรรมแล้วก็ชอบเปิดเทปธรรมะนะคะครับทำวัดเช้าทำวัดเย็นทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคนแบบเดินมาคุยกับเราเป็นคนสูงอายุอะไรเงี้ยค่ะก็บอกเราว่าเขาอยากจะให้ที่เราสำหรับการปฏิบัติธรรมตอนนี้เรากำลังเร่งเพียรทำทานบารมีทำบารมีเพื่อที่จะได้ที่ตรงนั้นมาเป็นของเราโดยสมบูรณ์ก็คือว่าเงื่อนไขก็คือต้องเป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้หรือปฏิบัติธรรมเท่านั้นไม่ได้ห้ามทำธุรกิจครับถ้าทำเพื่อให้มันมีรายได้เข้ามารายได้จะต้องเอาไปให้ผู้คนเท่านั้นซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยใช่เราเหรอ เพราะว่าเราไม่น่าจะเป็นคนประมาณนั้นนะคะ เนื่องจากเราทำธุรกิจมาก่อนเป็นคนโลภโมโทสันบ้างมีกิเลสตัณหาราคะจาคะ ต่างๆเนี้ยแต่ในที่สุดเราก็เชื่อว่าธรรมะเนี่ยมันลากจูงเราไปในสิ่งที่ดีงามนะคะเราก็เริ่มมาทำบ้านหลังนี้ให้เป็นสถาบันปันสุขนะคะ สถาบันปันสุขเนี่ยสะกดด้วยคำว่าปปาไม่หันอากาศยอผู้หญิง2ตัวกะลันแล้วก็สุขก็คือเราอยากจะปันสุข
ปันทรัพย์ให้คนด้วยปัญญานะคะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยต้องมีปัญญาหนุ่มมันถึงจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างมานะคะ บางคนแต่งงานมีแฟนกันหรือว่าเป็นแฟนกันเนี่ยเขาอาจจะพูดถึงเหตุผลว่าฉันมีเหตุผลอย่างนั้นถึงมีเหตุผลอย่างนี้แต่ถ้ามนุษย์ลืมหลงลืมอะไรบางอย่างก็คือหลงลืมว่าตัวเองมีปัญญาเนี่ยตัวเองจะไปสู่จุดหมายปลายทางที่สูงสุดของตัวเองไม่ได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสร้างตรงนี้ให้เป็นสถาบันปันสุขเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ถามว่าคุณได้อะไรจากตรงนี้ก็คือเราได้ให้ได้เสียสละเพราะว่าเราเชื่ออันหนึ่งว่ามือของผู้ให้เนี่ยอยู่สูงกว่ามือของผู้รับเนาะชื่อของผู้ให้น่าจดจำกว่าชื่อของผู้ขอเกียรติยศของผู้ให้สูงส่งยิ่งกว่าเกียรติยศของนักรบและปวงวีรบุรุษนะคะการให้เนี่ยมองผิวเผินเหมือนการเสียน่ะแต่การให้นั่นน่ะคือการได้รับอย่างแท้จริงสถาบันปันสุขนี้เราก่อตั้งมากี่ปีแล้วครับ2ปีค่ะคือปีนี้เข้าปีที่2สถาบันปันสุขก่อตั้งขึ้นมาในวันที่มีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งสิ้นคืนนั้นน่ะนะคะแล้วอีกวันหนึ่งสถาบันปันสุขก็เกิดขึ้นด้วยการรวมตัวของคณะทำงาน5 คนนะคะซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่วิปัสในกลุ่มวิปัสสนาด้วยกันเนี่ยมาก่อตั้งโดยที่คนเหล่านั้นก็ระดมทุนให้รีโนเวทอะไรต่างๆให้มันเขาเรียกอะไรให้มันมีบรรยากาศที่น่าเข้ามามากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่ามันน่าจะทำไม่ได้เพราะว่าด้วยเศรษฐกิจก็ดีด้วยอะไรก็ดีในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาแต่วันหนึ่งเนี่ยก็ไปอ่านหนังสือของพระครูบาศรีวิชัยค่ะพระครูบาศรีวิชัยจะสร้างทางขึ้นจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นดอยสุเทพอ่ะแต่ว่ายากมากขึ้นไม่ได้ทุกคนก็ทัดทานว่าอย่าทำเหมือนพี่ที่ทุกคนก็ทัดทานว่าอย่าทำเลยเพราะว่าหนึ่งมันไกลนะมันอยู่ตั้งบางแวกมันอะไรบลา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 เราก็ไปอ่านแล้วพระครูบาศรีวิชัยก็พูดกับคน เขาเรียกศรัทธาคนที่ลูกศิษย์ลูกหาว่าเราจะทำเราเชื่อว่าเทวดาเนี่ยจะเป็นคนพาเราให้มันไปบรรลุความสำเร็จพระครูบาศรีวิชัยก็สร้างทางขึ้นโดยสุเทพภายในแค่เวลา3เดือนซึ่งสถาบันปันสุขเนี่ยเราคิดมานานว่าเราจะทำอะไรดีแต่ว่าในที่สุดคืนนั้นอะมันก็ตกผลึกมันก็เลยกลายเป็นสถาบันปันสุขซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เราจะสอนด้วย3วิชาครับบนวิชาก็คือวิชาศิลปะแห่งความสุขศิลปะแห่งการพูดศิลปะแห่งการเขียนแต่คนที่จะเรียนศิลปะแห่งการพูดแห่งการเขียนต้องเรียนศิลปะแห่งการแห่งความสุขอันดับแรกเพราะว่าไปทำวิจัยมาไปทำวิจัยเรื่องโซเชียลอินเทลลิเจนซ์ก็คือความฉลาดทางสังคมก็คือมนุษย์ต้องรู้จักธรรมะสละและเสียสละเพราะว่าในวิชาความฉลาดทางสังคมเนี่ยมันเป็นอะไรเขาเรียกมันเป็นวิชาที่ฝรั่งเนี่ยเขาสนใจธรรมะนะคะก็เลยเอาทฤษฎีของคนเยอรมันชื่อคาร์ลอัลเบสเนี่ยมามิกซ์กับทฤษฎีของพระพุทธเจ้าและให้คนมาเรียนถามว่าทำไมคุณต้องเรียนอะไรนะศิลปะแห่งความสุขก่อนเพราะว่าก็อย่างน่ะมนุษย์มันหลงลืมอะไรบางอย่างมนุษย์มันลืมไปว่ามันมองแต่สิ่งเร้าภายนอกอยากจะได้แต่อะไรภายนอกมาเป็นมาเรียนศิลปะแห่งการเขียนก็อยากจะเขียนเก่งเขียนดีเขียนที่ยิ่งใหญ่ได้เงินได้ทองมาเรียนศิลปะแห่งการพูดก็อยากจะเป็นนักพูดที่ยิ่งใหญ่ที่ได้เงินได้ทองแต่หลงลืมว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือใจของเรามโนใจของเราจิตวิญญาณของเราเพราะฉะนั้นถ้าเรียนศิลปะแห่งความสุขเนี่ยมันเหมือนการได้ชะล้างสิ่งที่มันเป็นทุกข์ในตัวของเราไปก่อนในทางพุทธศาสนาก็เรียกชะล้างความทุกข์แต่ในทางทฤษฎีเขาเรียกว่าให้มันแบบเคลียร์พื้นที่ทางใจเพื่อเปิดหัวใจยอมรับกับวิชาใหม่หรืออะไรต่างๆหรือปรับระบบความคิดเพื่อจูนกันเข้ากับครูบาอาจารย์เพราะว่าอย่างใหญ่หนุ่มอย่าลืมว่าอย่างหลายๆคนเนี่ยเวลามาฟังเลคเชอร์เนี่ย2ชั่วโมงเนี่ยนะคะหนุ่มว่าเขาฟังได้กี่นาที2ชั่วโมงเขาจะมีสมาธิกี่นาทีในงานนี้ในงานโซเชียลอินเทลลิเจนซ์ก็จะวิจัยว่าในวัยอย่างหนุ่มเนี่ย2ชั่วโมงหนุ่มจะมีสมาธิฟังแค่12นาทีเท่านั้นภายใน2ชั่วโมงนี่นะและที่เหลือเอาไปทำอะไรคะที่เหลือก็คือหนุ่มก็จะคิดถึงธุรกิจ Change to ว่าวันนี้ฉันจะได้แอดกี่ตัวไปขายลูกค้าหรือว่าฉันจะไปคุยกับใครหรือไม่ก็บางทีเรื่องก็จะมาชวนกันฟุ้งฟุ้งฟุ้งและปรุงแต่งปรุงแต่งไม่ฟังหรอกที่ครูบาอาจารย์สอนแต่วิชาศิลปะแห่งความสุขเนี่ยจะ
ค่อยๆตบให้คุณเนี่ยได้มีสมาธิในการฟังในการรับรู้ในการเรียนรู้ไม่ใช่แต่เฉพาะว่าคุณจะต้องเรียนรู้ศิลปะแห่งการเขียนและศิลปะแห่งการพูดคุณจะไปเรียนรู้อะไรก็ได้ในโลกนี้คุณจะไปค้าขายอะไรก็ได้แล้วถ้าคุณผ่านกระบวนการในการชำระจิตของคุณพูดอย่างนี้เหมือนคนจะว่าเราล้างสมองนะแต่ไม่ใช่ชำระจิตของคุณในคอร์สศิลปะแห่งความสุขซึ่งเป็นทฤษฎีและเป็นประสบการณ์เหมือนเอาขยะออกใช่เหมือนกับที่เขาบอกว่ามีคนคนหนึ่งสามารถที่จะใช้หนี้ได้ภายใน100 ล้านภายใน3 เดือนเนี่ยถ้าคุณมาเรียนคอร์สศิลปะแห่งความสุขคุณจะได้ค้นพบตัวคุณนะฮะว่าคุณจะเดินไปถึงจุดไหนคุณจะไปตรงไหนเพราะว่าศิลปะแห่งความสุขนี่มันคือวิทยาศาสตร์มันมีเหตุและมันมีผลก็คือตรงกันกับทางด้านพุทธศาสนาก็คือเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเราสนใจแล้วก็จะเข้าไปตรงโหมดไหนของชีวิตไปแสวงหาเพราะว่าคนไทยก็จะลืมสิ่งที่ดีงามของตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมีความรู้สึกว่าจงกระเบนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากเลยนะและใส่สบายนะเธอนั่งก็สบายลุกก็สบายยืนก็สบายแล้วก็เข้าห้องน้ำอาจจะไม่สบายนิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้ถือว่าชินยังครับชินค่ะชินกับมันแล้วก็แต่เวลาสอนตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยใส่เข้าไปสักเท่าไหร่เดี๋ยวกลัวเด็กจะแตกตื่นแล้วกลัวเขาจะไม่ตั้งใจเรียนกลัวเขาจะมาดูดีเทลอย่างอื่นของครูไปซะอะไรเงี้ยแต่เวลาออกงานเนี่ยพยายามที่จะใส่นะคะพยายามที่จะใส่ตอนแรกคนก็จะขัดตาขัดใจจะหมั่นไส้บ้างแต่ตอนหลังเนี่ยถ้าเขาเห็นเรามาแต่งอย่างนี้เขาจะขัดตาขัดใจนึกออกปะเพราะว่าเราต้องให้คนอื่นเคยชินเพราะว่าเรามีความมุ่งมั่นมากว่าเราต้องการที่จะทำสิ่งหนึ่งที่มันให้ประสบความสำเร็จที่สุดก็คือช่วยเหลือคนอื่นพูดแล้วเหมือนโอเวอร์นะคะช่วยเหลือคนที่เขาอ่อนด้อยกว่าเราอ่อนแอกว่าเราเราต้องเข้มแข็งที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อมั่นว่าเราทำอย่างสิ่งนี้ถูกต้องแล้วดีงามแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งอย่างนี้แบบมีอะไรที่เขาเรียกนะเล่นลับบ้างไหมครับเล่นลับเหมือนเขาเล่นลับก็คือเขาไม่พบเลยอะไม่ใช่ก็คือไม่นะคะแต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่ามันใช่อ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบแฮะมันไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้นะเพราะว่าในพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งที่มันเล่นลับเนี่ยมันมีจริงอ่ะหรือโลกนี้มันมีจริงแต่เรารู้สึกว่ามันอยู่ที่ความมั่นใจมันเกิดความมั่นใจอะว่าเราทำมาถูกต้องแล้วเราเดินมาถูกทางแล้วของเนี่ยผ้าไหมไทยเนี่ยมันถูกกว่าแบรนด์มีหลายสีดีครับหลายสีมีก็จะซื้อก็จะไปแต่นี้มีคนให้ค่ะ คือคนเขาก็แบบเวลาวันเกิดเราหรือวันสำคัญอะไรเงี้ยแทนที่เขาจะซื้ออย่างอื่นเขาก็ซื้อผ้าไหมมาให้อะไรเงี้ยเพราะเขาเห็นว่าเราชอบใช้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยจ้ะก็ถือว่าวันนี้พี่เพชรมีความสุขในระดับหนึ่งแล้วละปล่อยวางความสุขครับมีมากนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกวันความทุกข์มีทุกวันเหมือนเช่นออกจากบ้านแต่ตอนเช้าก็ทุกข์แล้วรถติดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปยึดสุขมาเราก็ไม่ยึดทุกข์มาเราก็ไม่ยึดเราอยู่ไปปล่อยนะปล่อยมันไปช่างศีรษะบิดามันเถอะอะไรเงี้ย คือคิดอย่างนี้เลยนะเวลาใครทำอะไรเราเมื่อก่อนนี่จะแค้น3 วันเธอคิดดูซิแค้น3 วันมันเสียเวลาไป4 ชั่วโมงคุณอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวนี้แค้นสัก5 นาทีนะแล้วก็จะช่างศีรษะบิดามันทุกวันเลยแล้วถ้าเรามีความสุขนะสุขแล้วอย่าทุกข์นะเพราะว่าความสุขนะมันเข้ามานะเดี๋ยวมันก็ทุกข์มันไม่มีทางว่าจะสุขน้อยหรือทุกข์น้อยใครก็ตามที่จะมาป่าประกาศว่าโหวันนี้ฉันมีความสุขมากฉันรวยมากรวยนี่เราไม่รู้นะคะฉันมีความสุขที่สุดแล้วไม่มีเลยวันไหนที่จะทุกข์ไม่จริงค่ะอย่าไปเชื่อมันต้องทุกข์อยู่แล้วมันต้องมีปัญหาให้แก้เขาบอกว่ามนุษย์ถ้าจะเดินทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันต้องมีแก้ปัญหานักรบต้องมีบาดแผลมนุษย์ต้องมีการแก้ปัญหาเพราะนั้นสุขทุกข์และสุขมันจึงเดินเข้ามาทุกวันไม่ใช่ทุกวันนี้คุณมีความสุขแต่ถ้าถามว่ารวยไหมรวยก็ย้อนไปเหมือนเดิมว่ามีเงิน100 บาทพอไหมพอแล้วรวยไหมรวยเด็กคนหนึ่งมีเงิน20 บาทนะคะอยู่ในกระเป๋าตะอยู่ในกระเป๋ากางเกงเอาอะไรนะที่รัดอะ
หนังยางหนังยางรัดไว้เนี่ยเด็กจะตกทั้งวันเลยเด็กรวยเด็กมีความสุขเธอนึกว่าตอนเด็กๆเราจะเรามีเงิน5บาทแล้วก็หนังยางมัดแล้วก็โหรวยจังแต่คนเดี๋ยวนี้มีเป็นร้อยเป็นล้านถ้ามันไม่พอมันก็ยังต้องทำด้วยยุทธวิธีอย่างต่างๆ18มงกุฎ19มงกุฎคดโกงต่างๆก็ไม่พอแล้วทีก็ยังไม่พอเพราะฉะนั้นถ้ารวยไหมรวยค่ะรวยอ่ะเดี๋ยวเราต้องพักเบรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยย้อนอดีตกับพี่เพชรนะครับว่ากว่าจะมีวันเนี้ยผ่านแนวบ้างช่วงวัยรุ่นนะเรียนที่ไหนยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันครับพักสักครู่ครับ